วรรค์นิพพานนั้นไปยากนะโยมนะไม่เหมือนอันตพานนะเป็นง่ายขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวานเกมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเทรานุเทระพระเทระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายนั่งสบายๆนะโยมเนาะความอดทนเป็นตะบะของผู้ภาคเพียรนะโยมนะทนนี่แหละเป็นบารมีโยมบารมีที่สำคัญเลยนะคนไม่อดทนไม่มีทางสำเร็จไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมดูกันแล้วกันดูความอดทนนี่แหละเป็นตะบะของผู้ภาคเพียรสำเร็จได้เพราะความอดทนนะอดทนไว้สมาธินั่งไม่สงบไม่เป็นไรให้ทนได้มันเป็นบารมีนั่งนั่งนั่งไปนั่งไปไม่สงบไม่สงบก็นั่งปวดปวดก็นั่งสงบบ้างไม่สงบบ้างอยู่บ้างไม่อยู่บ้างก็ดูมันติดมันคิดอะไรรู้มันคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ดูมันให้ได้ดูมันให้เห็นจะมีจะเป็นกันนี่แหละที่รู้ที่เห็นนี่แหละจะเป็นวิปัสสนาไม่สงบมันก็ต้องสงบเดี๋ยวมันสงบอยู่ได้แหละรู้จิตเห็นจิตนี่แหละโอ้ยฉลาดมันฉลาดที่รู้ที่เห็นจิตนี่นะบางคนสงบมีความสุขมากเลยโหเดี๋ยวก็เป็นพระอรหันต์จิตคิดเหมือนกันให้พิจารณาให้คิดให้พิจารณาแต่อยู่แต่ในกายอยู่ข้างในวิปัสสนูนะไม่ใช่วิปัสสนานะลงแล้วนะวิปัสสนาก็เหตุเกิดดับนะอะไรแล้วเกิดทุกข์มันแหละเกิดอะไรแล้วดับเฉยที่ดับรู้เฉยรู้เฉยเนี่ยวิปัสสนาต้องเห็นอย่างนี้ไม่ใช่อยู่แต่ภายในอยู่แต่ข้างในนั่นสมถะสมถะสมถะคือเฉยแล้วมีความสุขไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเราดูไปดูไปจิตนี่แหละต้องเข้าใจเรื่องจิตปฏิบัตินี่มาปฏิบัติเรื่องจิตนะวิปัสสนาก็เป็นวิปัสสนาที่จิตนะโยมต้องเข้าใจนะเนี่ยบอกให้ฟังเพราะอาตมาฟังมาอาตมาฟังมาคนอื่นเขาไม่พูดหรอกเขารู้แต่เขาไม่พูดแต่อาตมาทนไม่ได้โยมขอไปเถอะต้องพูดให้โยมรู้ให้โยมเข้าใจอย่าเอาจิตไว้แต่ในกายไว้ในกายนะถูกต้องจิตไว้ภายในเนี่ยถูกแล้วพอสงบแล้วอย่าเอาไว้อย่างนั้นอย่าให้ไปอยู่แต่นิมิตภายในกายนิมิตคือสมถะนะโยมนิมิตคือสมถะวิปัสสนารู้แจ้งอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาไงพระไตรลักษณ์อนิจจังอยู่ข้างในไม่เห็นอนิจจังนะเห็นแต่ความสุขแล้วเข้าใจเป็นโสดาบันบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างนั่นแหละผิดโสดาต้องรู้จิตเห็นจิต
นี่เรียกว่าเห็นทุกข์เห็นติดเกิดดับที่เห็นติดเกิดดับเพราะอะไรพละไงละตัวตนได้จึงเห็นเฉยชอบเฉยไม่ชอบเฉยต้องอยู่กับเฉยเป็นหลักส่วนมากต้องอยู่กับเฉยพวกเราก็ต้องทำอย่างนั้นนะต้องทำอย่างนั้นสมาธินี่อัปปนาสมาธิเนี่ยต้องถอนถึงยังไงเขาก็ถอนดูได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ถอนออกมาไม่ใช่ถอนออกมาแล้วเอาเข้าไปอยู่ในกายเอาไปพิจารณาอยู่ในกายเอาติดไม่ให้ออกไปไหนเลยไม่ใช่จะไม่ให้เกิดดับไม่เห็นทุกข์เห็นธรรมได้ยังไงเนี่ยโยมต้องเข้าใจตรงนี้เพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีไงที่พูดเนี่ยมันมีพูดมันมีมันมีคนสอนอยู่จึงสงสารเนี่ยสงสารญาติโยมแต่คนสอนเนี่ยเขาไม่เชื่อใครแล้วเขาลงแล้วติดสุขไม่ใช่เฉยพระอรหันต์เขาเฉยแต่สมาธินี่มันสุขก็เห็นทุกข์เขาเฉยนั่นแหละพระอรหันต์นั่นแหละใช่แน่เห็นธรรมแน่พระอริยะจิตไม่ออกข้างนอกไม่ใช่โสดาบันจิตไม่ออกนอกไม่ใช่พระโสดาก็เห็นจิตและควบคุมจิตได้จิตไม่ไหลไปตามอารมณ์นั่นแหละโยมก็ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ให้สอนได้ไม่ให้เพลินให้ตัดความเพลินเพลินนั่นแหละตัวพาเกิดพาแก่พาเจ็บพาตายอย่าเพลินปฏิคิดคิดแล้วตัดทำเหมือนกับพริบตาท่านว่าอย่างนั้นนะเขาทำต้องทำอย่างนั้นอย่าไปคิดเพลินนะพอที่เห็นติดเพลินปุ๊บเอามาไว้ในกายไว้ที่ลมหายใจไว้ที่กายทวนใดก็ได้ผมโคเล็บปันนั่งเนี่ยพระพุทธองค์สอนถูกพระทุกองค์อุปชาให้มาอย่างนี้ผมโคเล็บปันนั่งนะเกศาโลมานะกาตันตาให้ท่องเลยก่อนจะบวชวันบวชนะต้องท่องด้วยเกศาโลมานะกาตันตาตะโจตะโจตันตานะกาโลมาเกศาย้อนไปย้อนมาพักแต่อันอื่นไม่สอนลมหายใจมาดูเองจะภาวนาพุทโธหรืออะไรก็ได้ก็ทำไปเนี่ยอานาปานสติคือดูลมหายใจนี่แหละโยมทำเถอะทำได้ทุกจริตเลยดูลมหายใจเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนานะมันจะเห็นเกิดดับไหมจิตที่อยู่ลมหายใจเรานั่งสมาธิเราก็เห็นไหมเห็นจิตออกไปคิดไหมสงบแล้วเอามาดูได้ออกจากอัปปนาแล้วมาอยู่ที่ลมหายใจมาอยู่ที่กายของเรานี่เรียกว่าเห็นจิตเราก็จะควบคุมจิตได้แต่ธรรมชาติของจิตเนี่ยมาเห็นแล้วเห็นตัวเองแล้วมันจะอายมันจะอายมันจะเกิดความอายอะไรล่ะอายเกิดน่ะคืออะไรเป็นเทวดาแล้วนะโยมจิตพัฒนาแล้วนะทีนี้ความละอายโอตปะความเป็นโคตรบาปนี่แหละมีสิ้นแหละโยมสิ้นดีแหละสิ้นเริ่มดีแล้วดูไปดูมาเดี๋ยวเมตตาก็เกิด
เมตตานี่เป็นธรรมคำจุดโลกนะเราคำจุดตัวเรานี่แหละมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกในโลกทั้งหมดนี่แหละถ้าอยู่กันด้วยเมตตามีความสุขใช่ไหมตีกันทะเลาะกันนะมีความสุขไหมด่ากันนะไม่มีความสุขใช่ไหมไม่มีความสุขเลยเราปฏิบัติก็ดูอย่างนี้ดูติดของเราอย่างนี้ทำติดยอมยอมนี่แหละตัวเย็นยอมยอมคือเย็นนึกไว้ในใจตลอดเลยเราจะยอมเราจะยอมเรียกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารไงจริงๆนะพระเขายอมแพ้ทะเลาะกันได้ไม่ได้หรอกพระไม่ทะเลาะกันหรอกคนมีสิทธิ์ถึงไม่ทะเลาะกันหรอกเห็นไหมสิ่งดีดูตรงนี้อายไหมคิดไม่ดีอายไหมหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวตบะมีไหมเนี่ยไม่ภาวนาไม่เห็นนะไม่ภาวนาไม่เห็นไม่เห็นจิตเรื่องอายไหมก็ไม่มีไม่อายไม่อายภาวนาไปภาวนาไปมันจะรู้มันจะเป็นเองเป็นยังไงไม่รู้มันเกิดเองมีฌานก็มีญาณไงโยมฌานนี่จะทำให้เกิดญาณญาณก็คือความรู้ความฉลาดนั่นแหละญาณเกิดขึ้นมาแล้วมันจะพัฒนาเราญาณเนี่ยเป็นตัวพัฒนาไม่เคยกลัวบาปโอ้โหมันเกิดขึ้นมาเหตุทำให้เกิดทำญาณจะเกิดขึ้นมาแล้วทำให้เรากลัวกลัวบาปไม่กล้าทำอีกทำไม่ได้แล้วโอ้โหมันเกิดให้ดูเลยนะโยมภาวนาเนี่ยทำไปเถอะเดี๋ยวเขาจะมาสอนเราเองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะเกิดหลายอย่างหลายอย่างไม่มีฌานมันสำเร็จนะโยมทำฌานให้เกิดให้ได้ความสงบมันแหละสงบก็เป็นฌานแล้วมีวิตกวิจารใช่ไหมมีปิติมีสุขนั่นแหละก็เป็นแหละใหม่ๆก็สุขนิดสุขหน่อยก่อนค่อยๆมากไปเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับก็จะดิ่งได้นานๆโอ้พอถึงตอนนี้แล้วโหสู้ไม่ถอยแล้วต้องทำให้สงบแล้วเราจะมีความสุขเราจะเห็นบุญจะเชื่อบุญเชื่อบาปได้คนทำสมาธิเท่านั้นแหละโยมคนไม่ทำสมาธิไม่มั่นใจนะเพราะฌานเนี่ยมันทำให้เกิดญาณเหมือนมันมีมนต์อะไรไม่รู้มาทำให้ใจของเราเปลี่ยนแปลงไปได้จากคนไม่อายก็อายอายตัวเองไอ้จิตคิดไม่ดีแค่คิดได้ยังไงเนี่ยโอ้ถ้าเราทำอย่างนี้เราก็อายเขาตายทีเนี้ยถ้าใครรู้ความคิดของเรานี่โหยน่าอายมากเลยกิเลสเนี่ยน่าอายไหมแล้วเราก็ดูใจของเรานี่แหละมันได้เกิดความอายอายมันดียังไงล่ะก็เราอยากไปสวรรค์ก็ไม่ใช่เลยคนไม่มีความละอายขึ้นสวรรค์ไม่ได้หรอกขอไปเรียกว่าหน้าตันหน้ามากไม่อายใช่ไหมโยมขอไปแล้วนะพูดกันให้ชัดๆเลยพูดกันชัดๆเนี้ยไม่อายเนี่ยทำให้ปลดตัวปลดตนอริยบุคคลจะเกิดเพราะเหตุนี้เพราะการรู้จิตนี่แหละมันมีธรรมะมันเริ่มอริยะ
เริ่มต้นแหละเริ่มอริยะเห็นไหมเริ่มเป็นเทวดาแล้วสูงขึ้นมาจากมนุษย์ธรรมดาแล้วเป็นเทวดาแล้วอายอายตัวเองอายตัวเองเนี่ยสำคัญนะอายคนอื่นแอบทำบาปได้เห็นใครมองไม่เห็นนะแอบทำบาปได้พูดเท็จได้คนอายตัวเองเนี่ยคนใจเป็นใจสูงทำไมอายอ่ะอยู่บนสวรรค์ไม่ได้หรอกเขาลงต่ำไงทำไมอายจิตลงต่ำถ้าอายจิตขึ้นสูงเห็นไหมเราต้องทำให้อายให้ได้แต่งใจของเรานี่แหละแล้วเราจะรู้เลยรู้จิตของเราในปัจจุบันนี้ในชาตินี้ที่เราจะไม่กลัวตายแหละความกังวลห่วงใยอะไรก็ดีขึ้นไม่ใช่ไม่ห่วงนะห่วงแต่ปลงไงเชื่อธรรมะพูดตามความจริงเราก็ดูไปตามความจริงธรรมะคือความจริงนะให้เชื่อในสิ่งที่เป็นอยู่ที่เห็นอยู่ห่วงก็ไปอยู่ด้วยกันไม่ได้ห่วงลูกห่วงสามีห่วงภรรยาห่วงพ่อห่วงแม่ก็ห่วงกันอย่างนั้นแหละห่วงแต่อย่าห่วงห่วงมันทุกข์มากห่วงก็เริ่มทุกข์แล้วนะนี่เราจะปลงไงธรรมชาติธรรมดาก็ดูสิในโลกเกิดมาเราเห็นไหมมันธรรมดาไหมมันธรรมดาตายเรื่องตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ปลงแล้วก็ถ้าเราทำไมปฏิบัติธรรมานี่ปลงไม่ได้ปลงไม่ได้นี่เราเตรียมไว้ก่อนพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรื่องให้พิจารณาเรื่องความตายให้นึกถึงความตายพระอรหันต์นี้ท่านไม่ตายแล้วพอท่านนึกจนไม่ตายแล้วนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกแล้วพระอรหันต์พระพุทธเจ้านะพระโสดาบันก็ยังนึกอยู่แต่นึกน้อยกิเลสยังเยอะอยู่สติยังขาดไม่ใช่ไม่นึกแต่ปุถุชนบางคนนี่ไม่เคยนึกเลยเป็นงั้นจริงๆนะเกิดมา29ปีไม่เคยนึกถึงความตายเลยโอ้โหมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์สอนนี่เองโอ้จะมานึกถึงความตายจะมานึกถึงความตายเมื่อก่อนก็นึกไม่บ่อยบางทีบางวันไม่ได้นึกด้วยซ้ำไม่นึกถึงก็ซ้ำประมาทแต่ทำสมาธิอยู่แต่ความตายไม่ค่อยนึกถึงเราทำไปเถอะมันจะติดไปโยมถึงเราไม่สำเร็จชาตินี้มันก็เป็นบารมีของเรามันสะสมบารมีนี้สะสมนะเนี่ยที่เรามาทำเนี่ยสะสมเข้าไปมากขึ้นเจริญสตินี่แหละโยมไปไหนให้มีสติพุทโธเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้พุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละที่พึ่งเลิกบนบานสรรกล่าวซะบนบานสันกาวนะใช้ไม่ได้อย่างไกลมาก
มีที่ไม่ต้องนรกก็มีนะเชื่อไหมโยมคนมีสิ้นเนี่ยสิ้นไม่ดีไงมันนึกถึงสิ้นตลอดบางทีเวลาจะตายนี่โอ้สำคัญนะถ้าไม่ทำไม่เตรียมตัวก่อนตายไว้ก่อนว่าตายเราจะทำยังไงต้องทำใจไว้ก่อนฝึกติดตายไว้ตายเราไม่นึกถึงใครเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทโธอยู่ที่ลมหายใจนี่ตายก่อนก็ขอให้ได้มรรคผลนึกถึงความพ้นทุกข์ดูว่าที่ลมหายใจนั่นจะเกิดวิปัสสนาได้คนจะตายเนี่ยกลัวนะกลัวมากๆเนี่ยไปสำเร็จกันตอนตายได้ตอนจะตายเนี่ยอินทรีย์แก่กล้าเลยนะเพื่อไม่มีใครเตือนเราต้องเตือนตัวเองไว้ก่อนจะตายเราจะทำยังไงเราต้องเตรียมไว้ก่อนเราจะไม่คิดถึงใครคิดยังไงก็ไม่ไปกับเราสิจะคิดถึงลูกถึงหลานจิตก็มาบ้านตายแล้วจะไปไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละที่บ้านเนี่ยเยอะเป็นเดือนเยอะนะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ที่บ้านนั่นแหละลูกหลานก็ไม่รู้หรอกอันไหนข้าวได้ก็ข้าวเลยไปเกิดอยู่นั่นแหละสัตว์มีเยอะนี่เกิดได้บริเวณบ้านแต่ไกลๆบ้านน่ะสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็เป็นได้คิดถึงลูกถึงหลานจะเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไม่ได้ไปสุคตินะมีสิ้นก็มีสิ้นเถอะภาวนาภาวนาเถอะจิตสุดท้ายสำคัญที่สุดนะโยมเนี่ยเราภาวนาไว้เยอะๆทำไว้เยอะๆเราค่อยฝึกนึกถึงเรื่องความตายไว้นะนึกบ่อยๆพอตายเราจะไม่ห่วงใครเราจะไม่ห่วงใครห่วงมันได้อะไรนี่เหตุผลห่วงมันเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเอาเหรอบอกลูกบอกหลานจะไปคอยบนสวรรค์ตาห่วงแม่ห่วงพ่อห่วงพี่ห่วงอะไรก็ตามแล้วแต่ใครตาห่วงเดี๋ยวไปคอยบนสวรรค์ให้ทานรักษาศีลให้ได้เจริญสมาธิภาวนาเดี๋ยวไปคอยสวรรค์เป็นยังไงไปได้เป็นได้จะมาคิดถึงที่บ้านเนี่ยโอ้ไม่ได้หรอกเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนคิดว่าไปคอยบนสวรรค์นั่นแหละพุทโธนี่อย่าทิ้งดูลมหายใจนี่แหละดูลมหายใจแล้วทำอะไรนี่อย่าไปวางเกิดบุญประเสริฐกว่าให้ทานก็วางมรรคผลวางพ้นทุกข์ไม่วางเกิดบางคนนะทำบุญแล้วขอให้ถูกหวยอย่าเด็ดขาดเลยอย่างนั้นโยมน่าสงสารเนาะทำบุญแล้วอยากให้ถูกหวยโอ้ยจะได้หรือเปล่าบุญได้ก็น้อยเต็มทีโยมทำไมล่ะให้ร้อยจะเอาล้านน่ะไม่น่าจะได้บุญคิดเราคิดดูสิดูใจเขาสิใจเขาเอาเปรียบไหมโลภไหมทำบุญโลภเนี่ยทำบุญอย่าโลภถึงว่าทำบุญวางไปนิพพานนั่นแหละให้ทานก็วางนิพพานอย่าไปวางรวยไม่ถึงนิพพานมันรวยอยู่แล้วยิ่งไม่วางยิ่งได้มาก
หวังมากใจเป็นไงอ่ะใจไม่เป็นอริยะไงท่านให้ทานเหมือนอริยะและจะเป็นอริยะนะพระอริยะท่านให้นะท่านไม่ได้หวังผลให้ท่านก็มีความสุขใครให้พระอริยะเจ้าท่านให้แล้วท่านมีความสุขใจเขาเป็นเองธรรมานี่มันทำให้ใจเป็นเองทำไมงั้นก็กราบไหว้ไม่ได้หรอกเป็นพระสงฆ์ไม่ได้หรอกจะไปเห็นว่าเขามีลูกมีหลานยังมีกิเลสอยู่ความโกรธก็ยังละไม่ได้แต่เขาใจเดียวนะมีสามีก็สามีเดียวภรรยาก็ภรรยาเดียวใครจะยังไงก็ไม่ทำผิดไม่ผิดศีลแน่นอนถ้าไม่งั้นพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไม่ได้หรอกโยมมาเกิดอีก7ชาติไม่ได้มันต้องเป็นเรื่องจริงไม่ของเป็นของจริงเป็นอย่างนั้นแน่นอนพอสิ้นเป็นสิ้นเมตตาหมดแล้วเมตตามันเกิดในใจไม่ทรมานสัตว์มีแต่เมตตาสัตว์มีแต่จะช่วยเหลือใจมันเป็นเองทำเกิดแล้วใจมันเป็นเองสมาธิต้องทำให้ได้ไม่ได้ไม่ยอมอย่าไปยอมว่าตัวเรานี่แหละอย่าคนอื่นว่าต้องว่าตัวเองไม่เหมือนว่าตัวเองปฏิบัติธรรมคือว่าตัวเองนะสอนตัวเองนะต้องเทศสอนตัวเองนะโยมปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นนะเทศสอนตัวเองว่าตัวเองถ้าทำดีก็ชมได้ทำไม่ดีก็ตีให้หนักเอาให้หนักแล้วตั้งใจทำอะไรต้องทำให้จริงหาให้จริงเนี่ยมันได้จริงถ้าเราตั้งใจจะเนรันทิกเนี่ยอย่าให้ขาดถ้าขาดแสดงว่าเราทำไม่ได้มันก็จะไม่ได้เรื่อยไปเสียครั้งแรกก็เสียต่อไปเรื่อยเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าทำได้แล้วโอ้โหมันจะเปิ่มใจนะอยากจะทำอย่างอื่นอีกเนี่ยทำไปมันจะเป็นอย่างนี้สมาธิเพราะทำได้ทำเดี๋ยวมันจะแก้ไปเรื่อยมันจะแก้ไปเรื่อยมันจะแก้ตัวเองไปเรื่อยให้ทำสมาธิให้ได้ไม่มีเสื่อมมีแต่เจริญต้องฝึกสมาธินี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นตัวพัฒนานะสมาธิแต่อย่าติดสมาธิดีแต่ติดไม่ได้นะติดเป็นวิปัสสนูลงไงวิปัสสนูเป็นอัตตามันเป็นตัวตนอิยะบุคคลเขาปลดตัวปลดตนอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแกคืออริยะบุคคลเราก็ทำอย่างนั้นทำไว้อย่างนั้นเรื่อยตั้งไว้ในใจเราตลอดเลยเราจะยอมลองแก้ดูที่โยมสมมติถ้าใครมีสามีที่เคยทะเลาะกันเคยอะไรกันเคยเถียงกันเราแก้ไขเราไม่เถียงด้วยมีอะไรก็ขออภัยนะพ่อขออภัยนะพูดดีๆมีอะไรก็ให้อภัยนะเราให้อภัยไม่พูดก็ได้ทำเฉยๆซะชวนทะเลาะก็ไม่ทะเลาะไม่ทำแหละหน้าตาก็ไม่ทำวาจาก็ไม่ทำกิริยาท่าทางไม่ทำหมดเอาดีๆเข้าไป
ชนะได้นะชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธด้วยเมตตาเมตตาชนะได้นะชนะความโกรธฆ่าความโกรธความโกรธไม่ดีฆ่ามันเลยเจริญสมาธิภาวนาเดี๋ยวมันเกิดเมตตามันฆ่าความโกรธมันเกิดเองในจิตเราเนี่ยมันเกิดเองธรรมะก็เกิดได้แต่มันเกิดได้ทุกอย่างเขาต่อสู้กันไม่ได้เกิดแต่ธรรมะนะราคาเขาเกิดได้เกิดก็สู้เออมันเกิดแต่ทั้งดีทั้งไม่ดีแหละเกิดแล้วก็สู้สู้เนี่ยมันต้องสู้ปฏิบัติธรรมมันต้องไม่สู้ไม่ชนะคนไม่สู้ชนะมีไหมไม่มีหรอกเราสู้กับกิเลสเราจะฆ่ากิเลสเพราะไม่งั้นกิเลสมันฆ่าเราใช่ไหมราคาจะฆ่าเราเราก็ต้องฆ่าที่ราคาทำได้ทำได้จริงๆทำไปด้วยบารมีนี่สร้างไปมันสะสมสะสมสะสมบางทีเราไปสร้างเวรสร้างกรรมมาแต่อดีตถึงเวรกรรมนั้นมันจะมาบั่นทอนตัดรอนบุญบารมีเราก็ยังไม่หมดเราก็มีอยู่สะสมอยู่ในใจเราเยอะแยะโยมบางคนบวชมาเป็นพระโอ้มาเป็นพระภาวนาได้ทำฌานได้เพราะทำฌานเสื่อมซึกออกไปซึกออกไปก็ไปเป็นโจรอีกนะเป็นโจรเขาจับได้โอ้โหเขาฆ่าสมัยก่อนเนี่ยนะเขาฆ่าฆ่าเขาเห็นดิเขาก็ฆ่ามาโจรเยอะนี่เขาจับไปเยอะหลายคนโอ้โหทีนี้ก็เคยเป็นพระนี่ก็นึกโอ้ใช่ไหมงั้นเราตายแน่เลยเขานึกถึงก็คงเป็นบุญบารมีของเขาคงมีบารมีด้วยแหละคนมันทำสะสมกันมาไงนึกทำไงดีเราเข้าสมาธิเลยบอกเราเคยเข้าสมาธิได้ก็เราเข้าสมาธิเนี่ยคนมันใกล้จะตายเนี่ยโอ้โหมันสุดๆเลยนะสู้สุดๆเลยยังไงก็ต้องให้พ้นตายเข้าสมาธิได้เขาสมาธิได้สำเร็จเลยเป็นพระอรหันต์หลุดหมดเลยที่เขามัดไว้หลุดหมดเหาะหนีไปเลยเห็นไหมกุศลบุญกุศลที่ทำเอาไว้มันสะสมเอาไว้ในใจเนี่ยมันมีอยู่ทำไปเถอะโยมทำไว้สมาธิเนี่ยมึงมันจะเสื่อมไปนะเวลาจะตายเนี่ยตรงตอนนั้นแหละอินทรีย์ตัวนั้นละแก่ที่สุดแหละใกล้จะตายนะสำเร็จใกล้จะตายมีเยอะนะโสดาไปเป็นพระอรหันต์ใกล้จะตายก็มีเยอะด้วยเราต้องทำไว้ให้ได้ปัจจุบันเนี่ยพยายามทำไว้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ก็เป็นบารมีเอาเป็นบุญก็สะสมไว้ก็สะสมไว้สะสมไว้สะสมไว้สะสมทั้งนั้นนะโยมเนี่ยทุกลมหายใจสติทุกขณะที่เรากำหนดในกายเราเนี่ยนั่นแหละเป็นบารมีทั้งนั้นเป็นบุญหมดเลยมันยังไม่เห็นชัดเมื่อสงบจะเห็นชัดเลยเห็นบุญชัดโอ้ความรอบรู้เท่ากองสังขารเรียกว่าปัญญาเห็นไหมปัญญาอยู่ตรงนี้นะมีปัญญาอยู่ตรงนี้รอบรู้เท่ากองสังขารเนี่ยทั้งกายสังขารทั้งจิตสังขารสังขารคือความปรุงแต่งไงที่เราเกิดมาเนี่ยเราปรุงแต่งนะเรามีสังขารนะทำดีก็ปรุงแต่งดีถ้าทำไม่ดีก็ปรุงแต่งไม่ดีไม่ดีก็เกิดที่ไหนล่ะโลก
เปรตสัตว์เดรัจฉานนั่นภายนอกเลยจิตไม่ได้ลงต่ำไปอบายภูมิถ้าจิตดีโอ้เขาไปมนุษย์ไปสวรรค์ไปพรหมไปถึงอริยบุคคลก็ไปนิพพานเหมือนกันโสดาบันก็ต้องไปนิพพานไม่เกินเจ็ดชาติเจ็ดชาติบ้างสามชาติบ้างหนึ่งชาติบ้างขึ้นอยู่กับความเพียรตอนที่บรรลุแล้วนะมีความเพียรถ้ามีฌานโสดาบันมีฌานก็ได้มีฌานก็เกิดน้อยลงอาจจะเกิดสามชาติอาจจะไม่มาเป็นมนุษย์ก็ได้ถึงวนสวรรค์นะบอกมาเกินเจ็ดชาติสวรรค์ก็หกชั้นแล้วไงอยู่ได้อยู่ชั้นนี้แล้วเลื่อนไปชั้นโน้นชั้นไปเรื่อยๆก็ได้แล้วเออสำเร็จพอดีต้องทำกันทำย้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 ำไว้อยู่ก็บอกสวรรค์นี่ยังโอ้ตายแล้วไปนรกกันเยอะเลยนะคนที่ไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าว่างั้นนะที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์สมบัติหรือเลื่อนไปเป็นสวรรค์ชั้นต่อไปเนี่ยเท่ากับเศษดินปลายเล็บพระพุทธเจ้าถามเคลียร์เอาดินขึ้นมาที่ติดปลายเล็บดินในปฐพีเนี่ยกับปลายเล็บเนี่ยไหนมากกว่ากันพระทุกองค์ก็บอกปลายเล็บของพระองค์มากน้อยกว่าพระเจ้าข้าบอกนี่แหละคนที่จะไปสวรรค์หรือที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจากสวรรค์นะเท่ากับเศษดินปลายเล็บเนี่ยนอกนั้นก็ไปนรกบ้างไปเปรตเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเนี่ยไปที่ต่ำมาเลยเยอะยากขนาดนี้นะและมนุษย์นี่ไม่ใช่เกิดง่ายๆนะเกิดยากมันทำไว้มากๆเลยโยมทำย้ำๆไว้ไม่ลำบากหรอกมันเหนื่อยอะไรมากเอาจิตดูที่กายอย่าปล่อยให้จิตไปคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คิดไปเรื่อยเฉยขาดสตินั่นแหละเราไม่มีความเพียรเพียรเราเพียรมีสติอยู่กับกายนะมีสติอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจแล้วนี่แหละเห็นกายเห็นลมหายใจทำอะไรก็รู้แล้วเดี๋ยวจะเห็นจิตเองนำจะพัฒนาจิตพอเห็นจิตมันอายดูไปเถอะโยมเราจะรู้จิตตัวเองว่ามันคิดอะไรบ้างมันปรุงแต่งอะไรบ้างดูไปดูมาเออจิตมันคิดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหมันคิดเมื่อก่อนเป็นคารวาสเนี่ยอย่างนึกเพราะตอนเป็นคารวาสก็ยังเห็นจิตนะเห็นจิตคิดเห็นจิตคิดคิดไม่ดีเลยคิดไม่ดีเลยคิดโอ้กลับมาคิดนึกถึงจิตตอนยังไม่บวชโอ้โหเราคิดไม่ดีเลยอารมณ์เราปรารถนามาหรือไงก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้โหคนอื่นเป็นมันเราหรือเปล่าเนาะอย่างนึกนะโอ้โหเราคิดน่าเกลียดมากเลยอะไรเนี่ยใจเรามันเลวทรามขนาดนี้เป็นที่เหมาะๆสวยๆงามๆมันก็คิดไปปรุงแต่งเรื่องราคะโอ้โหเป็นมากเลยเป็นคฤหัสถ์เนี่ยโอ้โหเป็นมากผมมาเป็นพระคิดมันก็อายมันก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดมันคิดมันก็อายมันเริ่มมาปฏิบัติเลยเริ่มเห็นจิตแหละราคะโทสะโมหะใหม่ๆมันก็ยังมีเนาะพอสำรวมเข้าเออเริ่มดีขึ้นเริ่มอายตัวเองเริ่มอายความคิด
พระคิดนี้ได้ไงเนี่ยน่าอายจะตายโกรธก็อายเริ่มอายแล้วไม่อายหรอกแสดงกิริยาวาจาหลวงพ่อท่านออกมาได้ว่าเลยนะเราแสดงออกมาเนี่ยโอ้ตอนนั้นเราก็สงบแล้วทำไมแสดงออกมาได้อย่างนั้นแสดงกิริยาเป็นคารวาสเลยนะไอ้คอนตีเปรี้ยงโอ้โหลูกพ่อท่านนอกก็นั่งตรงนี้พระก็นั่งอยู่โอ้โหอายโอ้โหตายเลยเราโอ้พลาดไปได้ยังไงเนี่ยเอานี่ใส่มาเป็นคารวาสมาใช้เนี่ยใช้ไม่ได้ท่านไม่ว่าเลยไม่พูดสักคำเดินหนีกันหมดเลยพระก็เดินหนีกันหมดเลยโอ้โหเราสิเขาเดินหนีไปแล้วก็แล้วกันไปเขาก็เห็นนิสัยแล้วดังนั้นโอ้โหเรายิ่งอายโอ้โหครั้งเดียวเองเท่านั้นแหละนี่อายโอ้ยอายเนี่ยมันพลาดครูบาอาจารย์ท่านก็รู้นะท่านก็รู้เราเป็นคนโมโหร้ายอ่ะเป็นคนโมโหร้ายก็รู้มาตั้งแต่เป็นคารวะเลยพอนักเข้ามันอายตัวเองนี่แหละต่อไปนักเข้าแค่คิดโกรธคนนี้ก็อายแหละติดก็เริ่มอายมันก็พัฒนาติดมาเรื่อยๆท่อนานี่แหละจึงก็สำคัญไงโยมมันทำให้เห็นตัวเองไม่เห็นตัวเองไม่อายหรอกต้องดูตัวเองไม่มีใครเป็นที่พึ่งเราได้หรอกเราต้องพึ่งตัวเองนะทุกข์เนี่ยเราต้องดับเองสุขเราก็ต้องทำเองพ้นทุกข์เราก็ต้องทำให้พ้นทุกข์เองคนอื่นมาทำให้เราไม่ได้หรอกสุขทุกข์เนี่ยมันเกิดจากเราทั้งนั้นเองทั้งหมดเลยเรียกว่ากรรมไงกรรมโมนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆลองพิจารณาดูพิจารณาต้องเชื่อกรรมปฏิบัติเน้นต้องเชื่อกรรมต้องเชื่อกรรมถึงจะแก้ตัวได้แต่กรรมมันละไม่ได้หรอกใครว่าอะไรก็โกรธใครว่าอะไรก็โกรธเขาว่าเราเขาทำเราที่เราทำมาก่อนเราไม่เห็นไงทีนี้เราก็เอาอย่างนี้ดิใครว่าเราเราก็ต้องว่าเราไปว่าเขาไว้ก่อนเอาเราก็ใช้กรรมไปท่านให้อภัยนะจะด่าจะว่าตั้งใจไว้อย่างนี้เลยนี่ปฏิบัติต้องตั้งใจไว้อย่างนี้เลยเอาจริงๆเราจะยอมใช้กรรมเราจะเชื่อกรรมเราจะทำใจให้ไม่โกรธทำไปเริ่มต้นเอามาเอาอย่างนี้แหละใหม่ๆมันยังทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างก็ทำไปก็มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆคนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็จะเกิดสมาธิได้เนี่ยต้องทำคู่กันไปอย่างนี้นะตั้งใจไว้เลยเพราะเราจะยอมไม่เราจะไม่ทะเลาะกับใครแล้วต่อไปนี้แต่เป็นภรรยาก็ไม่ทะเลาะกับสามีเฮ้ยทะเลาะเถียงพ่อเถียงแม่ก็ไม่จะไม่เถียงแล้วจะกตัญญูกตเวทีต้องทำความดีให้กับพ่อกับแม่เป็นพระอรหันต์ของโลกนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะโยมนะพ่อแม่เนี่ยพระพุทธเจ้าพูดอะไรพูดจริงนะไม่มีผิดท่านพูดด้วยสมาธินะท่านพูดด้วยปัญญานะไม่ได้พูดลอยๆนะพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่พูดลอยๆเปรียบเหมือนพระร้านของลูกเห็นไหม
บาปที่สุดคือทำอะไรทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดแค่ห่อเลือดเท่านั้นนะเลือดไม่ต้องออกก็เป็นอนันตริยกรรมแล้วนะเห็นไหมฆ่าพระอรหันต์เห็นไหมฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยสามแล้วทำส่งให้แตกกันสี่นี่แหละสี่อย่างเนี่ยถ้าคนทำแล้วบวชไม่ได้แต่ถือศีลนี่ถือได้มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมนี่มาทำได้แต่บาปให้พ้นก่อนลงต่ำเลยนะลงต่ำทุตเรียนันเรียกรรมเนี่ยแต่ทำบุญเท่าไหร่ก็ต้องไปใช้กรรมก่อนผลกรรมมาจากนั้นมาแล้วมาไปสวรรค์ได้มาเป็นมนุษย์ได้นี่แหละกรรมตัวนี้มันบั่นทอนทั้งหมดเลยบางคนก็ทำความดีสร้างบารมีมาพระเจ้าชาติสโตรไปคบกับเทวทัตนะพระเทวทัตทำเสียเลยบารมีมีนะพระพุทธเจ้าพระองค์ยังตัดได้ว่าไปฟังธรรมที่พระองค์มีความทุกข์ไงข้าพ่อมานอนไม่หลับเป็นทุกข์นอนไม่หลับก็เลยให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศนาให้ฟังโอ้ยก็ศรัทธาศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธามากเลยก็ทำความดีมาตลอดพระพุทธเจ้า ท่านรู้จิตท่านรู้จิตบอกว่าเทวทัตนี้ถ้าไม่ฆ่าพ่อนี่จะได้บรรลุมาฟังธรรมครั้งเนี้ยแต่เนี่ยติดฆ่าพ่อเนี่ยศรัทธาแต่ว่าไม่บรรลุแต่ปฏิบัติธรรมรักษาศีลได้ทำสมาธิทำบุญช่วยพระพุทธเจ้าเนี่ยขบคนผ่านราพาผิดเห็นไหมชัดๆเลยคบบัณฑิตพาไว้หาพลคบบัณฑิตไว้เขานั่งสมาธิถ้าเราไม่นั่งเราก็อายใช่ไหมไปด้วยกันอย่างเงี้ยเขาเดินจงกรมเขาเดินแต่เราไม่เดินเราก็อายแหละก็ต้องพลอยไปนี่แหละมันดีอย่างนี้โยมเห็นชัดๆเลยโยมมาวัดเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะเป็นบุญแต่บางคนมาวัดทำบาปอีกเยอะด้วยนะอย่าไปคิดไม่ดีอย่าไปดูคนที่ไม่ดีนั่นแหละคนผ่านนิสัยผ่านต้องว่าเราเลยด่าเราเลยมึงนิสัยผ่านเนี่ยคนดีเยอะแยะทำไมไม่ไปชมเขาคนดีคนไม่ดีไม่กี่คนทำไมไปติเขาอยากไปนรกหรือถามอะไรเงี้ยเนี่ยใจเราต้องเอาอย่างนั้นนะต้องดุต้องว่าต้องด่ามันจะกลัวมันจริงที่กลัวถ้างั้นไม่กลัวหรอกเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรหรอกโยมสติเนี่ยเจริญไปเถอะทำไปเถอะยืนก็มีสตินั่งก็มีสติเดินก็มีสติพูดก็ต้องพยายามให้มีสตินะพูดพยายามต้องให้มีสติสำคัญที่สุดคือพูดนี่แหละวาจานี่โอ้ทำบุญก็มากที่ปากนี่แหละทำบาปก็มากที่ปากนี่แหละนี่
หูมีตรงข้างมีประโยชน์ข้างหนึ่งไม่ได้ยินได้ยินข้างหนึ่งโอเคจมูกก็มีไว้สองข้างอีกข้างหนึ่งตันอีกข้างหนึ่งยังหายใจได้ก็ยังมีประโยชน์เห็นไหมแขนก็ตรงข้างขาก็ตรงข้างขาหนึ่งเจ็บบ้างไม่เป็นไรอีกขาหนึ่งยังดียังขยโยกขยเยกไปได้แขนก็เหมือนกันอีกขาข้างหนึ่งเจ็บอีกข้างหนึ่งก็ยังช่วยได้ข้าวปากได้ไม่ตายแล้วเนี่ยแต่ปากนี่โหปากเดียวนะมีอันเดียวนะโอ้ทำอะไรมากเหลือเกินถ้าทำบุญก็บุญมากนะเห็นไหมคนที่ไม่ต้องทำแรงอะไรมากมายใช้ปากนักร้องนักแสดงนั่นนะใช้ปากนักพูดทั้งหลายใช้ปากพูดนี่แหละหาเงินได้บางคนก็ใช้ปากทำบุญบอกบุญได้ช่วยเขาทำบุญพูดแต่เรื่องบุญเรื่องดีๆเนี่ยเราก็ทำได้แต่จะพูดก็พูดแต่เรื่องดีๆก็เป็นบุญมีบุญอะไรก็ไปพูดบ้างพูดก็อย่าพูดมากพูดพอดีมีศรัทธาก็ทำบุญมาก็เป็นบุญเราอีกแหละเราบอกบุญเขาทำบุญเราก็ได้บุญแต่เรื่องไม่ดีนี่พยายามอย่าพูดมันเป็นกรรมนะมันเป็นกรรมต้องใช้เกิดที่ใจดับที่ใจก็ใช่เองแค่นั้นทุกแค่นั้นแต่เกิดที่ใจแล้วก็ไปออกทางกายทางวาจาต้องไปชดใช้นะเกิดที่ใจดับที่ใจก็เกิดเท่าไรก็หมดเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรนะต้องให้เกิดที่ใจดับที่ใจให้เห็นไว้อย่างนั้นเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจเนี่ยนักปฏิบัติต้องเป็นคนอดทนเห็นไหมเขาอดทนต้องอดทนจะโยมนี่ก็อดทนนะน่าดูนะนี่นะน่าชมเชยจริงๆเนี่ยจริงเป็นบุญไงเพราะอาตมาได้บุญด้วยอนุโมทนาโยมไงคนที่เขาทำไม่ได้เขากลับไปเขาอนุโมทนากับเราก็ได้บุญด้วยก็ได้บุญด้วยเราก็ทำไปเถอะอดทนไปพยายามอดทนไปตายให้มันรู้ไปเถอะนั่งสมาธิตายเอสันทิกตายไม่มีนะยังไม่เคยมีนะมีแต่เอสันทิกแล้วด้วยสมาธิชวนกันเอสันทิกแล้วบรรลุธรรมมีเยอะมากเลยเนสันจิกเนี่ยอยู่ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมได้ความสงบบางคนฟังธรรมแล้วสงบฟังไปมันปลื้มใจจิตมันอยู่กับการฟังแล้วมันถูกใจมันปลื้มใจมันบุญมันมากไงมันก็สมาธิได้เลยสมัยก่อนที่เขาสำเร็จกันอย่างเงี้ยสำเร็จอย่างนี้แหละฟังไปก็ปลื้มใจปิติเกิดสมาธิโอ้โหบรรลุเป็นโสดาก็มีสกทาคาเป็นนะถึงพระอรหันต์ก็มีเนี่ยการฟังธรรมนี่สำคัญนะยอมอานิสงส์ของการฟังธรรมไอ้ที่ไม่เคยฟังก็ได้ฟังที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ไอ้ที่ฟังแล้วรู้มาแล้วก็ยิ่งรู้แน่นยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่สงสัยมันจะหมดความสงสัยฟังธรรมเห็นไหมที่สำคัญท่านบอกว่าจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสเนี่ยการฟังเนี่ย
ข้อข้องใจก็ไม่มีดับความสงสัยถือได้และติดของผู้ฟังย่อมผ่องใสถ้าตั้งใจฟังถ้าคนมีสมาธิก็จะรู้เลยฟังไปมันสงบฟังไปสงบได้นะโยมฟังธรรมก็สำเร็จบรรลุได้คนแสดงธรรมก็สำเร็จบรรลุได้นะเป็นมาเยอะแล้วพระนี่ที่แสดงธรรมเนี่ยสำเร็จมาเยอะแล้วทำไมล่ะแสดงไปแสดงไปโอ้จิตมันสงบเพราะจิตไปตามธรรมะจิตอยู่กับธรรมะมันก็สงบไงแล้วก็พูดไปก็พิจารณาไปพูดไปพิจารณาไปพอจิตสงบผมบรรลุธรรมโสดาบังสกทาคาถึงอรหันต์ก็มีเป็นอย่างนั้นจริงๆอาตมาก็เคยสงบไปไม่สงบไปเทศโอเทศสงบโอเป็นได้จริงๆเป็นบ่อยก่อนขึ้นเทศไม่ทันสงบหรอกไม่สงบพอขึ้นไปโอ้เหมือนไปนั่งสมาธิเลยจิตสงบอ๋อยังรู้ว่าโอ้รู้เลยว่าโอ้นี่เองที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการแสดงธรรมนี่ก็ทำให้บรรลุสำเร็จได้การฟังธรรมก็สำเร็จบรรลุได้มีอานิสงส์มากนะการฟังเนี่ยการแสดงธรรมนี่ก็มีอานิสงส์มากอานิสงส์หนึ่งผมไม่เท่ากับการแสดงธรรมกับคนที่ตั้งใจฟังธรรมสำเร็จบรรลุไงโยมนะสวดนี่ก็เหมือนกันนะสวดมนต์นี่แหละบางคนชอบสวดสวดโอ้โหมันปลื้มใจมันสวดมาสวดไปโอ้มันสงบจิตมันสงบเป็นได้อาตมายังเคยเลยสวดไปเอ้าสวดไม่ได้แล้วเนี่ยทำไมล่ะจิตมันเริ่มรวมพอสวดไปแล้วเหมือนเป็นทุกข์อ่ะไม่อยากสวดเลยอยากหยุดไม่อยากสวดจิตมันรวมจะรวมพอจุดก็ต้องหยุดสวดพระเพื่อนก็สวดก็สวดไปใหม่ๆก็เกรงใจนะครับเอาตามใจหยุดพอหยุดจิตมันก็รวมพอจิตมันรวมแล้วพอเราสวดมันก็ถอยลมหายใจไงพอสงบเนี่ยภาวนาอะไรมันทิ้งหมดนะต้องให้ถึงตรงนั้นนะเป็นไงไหมพวกโยมเนี่ยคงเป็นกันหลายคนนะภาวนาไปเดี๋ยวพุทโธเขาไม่ภาวนาแหละจิตเริ่มละเอียดภาวนาไม่ได้ภาวนาละหยาบภาวนาเนี่ยแก้หยาบพอละเอียดแล้วก็ต้องทิ้งภาวนาเห็นไหมอยากมากๆแล้วต้องภาวนาแต่พอละเอียดแล้วธรรมชาติเองทิ้งอาตมายังต้องใส่เอ๊ะภาวนาไปเข้าห้องพ่อก็บอกเอาเปลี่ยนภาวนานะเราอยู่ข้างนอกเราภาวนาพุทโธเขาห้องจะบอกว่าให้ใช้หน่อนะให้หน่อหมดเลยขยับยกอะไรเนี่ยหน่อหมดยกมือก็ยกหน่อเหยียดหน่อค่อยๆอย่างเงี้ยไปหยิบหน่อถูกหน่อไปยกอะไรก็ยกหน่อคู่ก็มาหน่อคู่ก็มาหน่อคู่มาหน่อวางหน่อเนี่ยทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใช้นอนหมดภาวนาให้นอนนะให้ดูท้องนี่ท้องพองท้องยุบเนี่ยพองหนอยุบหนอไอ้เราไม่เคยพุทโธพองหนอยุบหนอเดี๋ยวก็พุทโธอ้าวเราลืมแล้วเอาไหมเอาหนอกลับไปเอาหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนออ้าวเรียกพุทโธมาอีกแล้วพุทโธไปพักอ้าวเรา
บ่ให้ภาวนาเนาะเราต้องมาทำไมเอาพุทโธภาวนาก็กลับกันไปกลับกันมาแล้วก็จิตรวมจิตสงบอ้าวสงบที่อะไรเนี่ยนอหรือพุทโธเนี่ยสรุปแล้วเป็นยังไงโยมภาวนาอะไรก็ได้ใช้ได้ทั้งนั้นให้มันสงบก็แล้วกันไม่รู้ว่าสงบด้วยนอหรือพุทโธเลยสตินี่แหละสติสงบอะมันต้องภาวนาก็ได้แค่มีสติอยู่ในกายเนี่ยมันก็สงบเนี่ยเป็นหลักเลยพระพุทธเจ้าจึงให้อุปัชฌาย์ให้กับพระที่บทใหม่ผมโคเล็บฟันนั่งไงให้จิตอยู่ในกายนี่แหละสงบจิตอยู่ในกายนี่เป็นฌานได้เลยสงบได้เลยโยมเดินจงกรมเนี่ยเดินไปสงบจริงครับไม่อยากเดินแล้วไม่เดินแล้วพอจิตมันสงบจริงๆมันละเอียดจริงๆเนี่ยต้องหยุดแหละจิตจะรวมลึกเข้าไปถ้าไม่งั้นเหมือนเราทำผิดทุกมันจะละเอียดมันก็ละเอียดไม่ได้เพราะเราเดินอยู่ละเอียดลมหายใจมันก็ละเอียดลงละเอียดจนหยุดหายใจได้นะละเอียดที่สุดคือหยุดหายใจไม่ใช่ตายนะอายุยืนอย่างภาวนาเนี่ยหน้าตาจะผ่องใสโรคก็จะหายได้เนี่ยภาวนาเนี่ยทำไปเถอะโยมเราจะได้ไปแก้โรคบ้าได้นะคนภาวนาไม่บ้าหรอกปล่อยวางเลยคนที่บ้านะเขาไม่ปล่อยวางเขาจะคิดตัวตนไงตัวตนเยอะตัวตนมากคิดแต่เรื่องนั้นแหละคิดแต่เรื่องนั้นคิดดูอย่างนั้นแหละไม่ยอมวางเนี่ยปลดตัวตนก็พ้นบ้าไงพระอริยบุคคลไม่มีบ้าหมดกรรมเรื่องบ้ากรรมเป็นโหสิกรรมทำได้อยู่ทำอะไรก็ขอพ้นทุกข์อย่าไปหวังอย่างอื่นให้ทานก็หวังพ้นทุกข์จะไปหวังอย่างอื่นหวังให้จิตของเรานี้ไม่ตนีตัวตนีเนี่ยตัวร้ายนะพี่น้องทะเลาะกันฆ่ากันก็แย่งสมบัติในตนีไหมเรื่องตนีเลยใช่ไหมร้ายนะอิจฉาริษยาก็ไม่ดีตนีนี่ไปด้วยกันก็อยู่กับอิจฉาริษยาพวกพ้องพี่น้องแตกกันนี่แหละอิจฉาริษยาตนีไม่ยอมไม่ให้ไม่เสียสละเอาเปรียบตนีมันเอาเปรียบนะมันเอาเปรียบคนให้ย่อมเป็นที่รักเห็นไหมคนให้น่ารักนะเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ให้ย่อมเป็นที่รักได้รวยผู้ให้เป็นผู้ได้ผู้รักเป็นอะไรล่ะไปเป็นเปรตโยมผู้รักไปเป็นเปรตโอ้โหเห็นไหมอดอยากร้องหิวโหยทุกข์ใช่ไหมเนี่ยเปรตมันทรมานให้ทำไมรวยล่ะเพราะให้แต่มันได้ใจมันดีงั้นเป็นบุญใจเป็นบุญใจมันเมตตาเมตตา เมตตาและสงสารด้วยที่จะช่วยพ้นทุกข์ให้ไงคนขาดมันก็ทุกข์นะพอให้แล้วมันก็สุขแล้วหิวไม่ได้กินทุกข์มาแล้วทุกข์หิวได้กินแล้วเป็นไงโอ้หายเลยหายทันทีเลยเพราะนั้นโยมพระนี่ก็อาศัยแต่โยมนั่นแหละใส่โยมนะเป็นโยมมาปฏิบัติธรรมนี่ก็โอ้อนุโมทนาแล้วก็ปลื้ม
อนุโมทนาโยมโยมก็มาให้ทานให้โน่นให้นี่ให้ที่อยู่อาศัยให้ป่าพรต้นสบายให้ข้าวให้น้ำสารพัดจะให้ให้หมดให้อยู่ให้ยารักษาโรคสารพัดเลยนะพระเนี่ยก็ใส่โยมเลยเพราะฉะนั้นโยมไหวเนี่ยกลัวนะกลัวโยมไหวนะพระเนี่ยจะเป็นยังไงนะพระปฏิบัติเป็นยังไงถ้าทำไม่ดีถ้าทำอะไรผิดนี่โหมือโยมที่ยกมือไหว้นี่กลายเป็นหอกเป็นดาบไปนะทิ่มแทงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพระจึงกลัวไงจึงกลัวบาปต้องแสดงอาบัติเรื่อยต้องลงปฏิโมกข์ใช่ไหมต้องแสดงอาบัติทำความบริสุทธิ์ให้ได้ทำยังไงเป็นบาปไงโยมยกมือไหว้โยมได้บุญนะถ้าโยมไหว้พระมาเนี่ยถ้าพระทำบาปเนี่ยจะเป็นไงเป็นหอกเป็นดาบนะมือโยมที่ไหว้เนี่ยกลายเป็นหอกเป็นดาบมาทิ่มแทงพระนี่แหละเพราะโยมมากราบมาไหว้เนี่ยพระจึงได้ธรรมะกลัวไงไม่กล้าทำผิดทั้งให้ทั้งไหว้โอ้โหเห็นไหมโยมถ้าทำไม่ดีก็แย่แล้วโยมพระเนี่ยถ้าคิดไม่ได้ก็แย่แล้วพระยังต้องนรกเยอะนะโยมถ้าเปรียบเทียบโอ้โหคนที่ไปเห็นก็มีให้เขาไปมาไปเห็นเคยบวชพระเหมือนกันเป็นมะเร็งผ่ากระเพาะตัดกระเพาะออกไปเลยกระเพาะทานข้าวไม่อิ่มแหละต้องทานบ่อยโอ้จะตายแล้วไม่กลับมาไม่ตายได้นะพี่น้องลูกหลานร้องกันหมดนึกว่าตายสลบไปเขาไปมาก็เล่าให้ฟังแต่เขาทำสมาธินะเขาทำสมาธิมากเขาสึกไปแล้วเขาทำสมาธิตอนเขาบวชอยู่เนี่ยเพื่อนที่บวชด้วยกันเนี่ยเขาได้ฌานไงได้ฌานก็หน้าผ่องใสโอ้โหหน้าอย่างลูกมะปรางเลยผ่องใสสงบเพราะศรัทธาเห็นไหมเนี่ยเห็นเป็นตัวอย่างได้เลยเนี่ยก็นั่งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคนอื่นลุกไปแล้วองค์นี้ก็ยังอยู่ยังนั่งอยู่เข้าสมาธิไงเข้าสมาธิได้เรื่อยเห็นกระตาองค์นี้ก็ทำก็ไม่ได้บุตรุดปิดปิดได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้นะเขาได้ฌานได้อยู่เป็นปีนะเป็นปีจะได้สองปีเดี๋ยวเวลาจะเข้าเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยเขาบอกว่าจะเข้าฌานเนี่ยต้องตั้งใจไว้จะไปถึงตรงนั้นทั้งหมดบิณฑบาตลงเรือจากท่าวัดเคียนเนี่ยจะไปนนทบุรีจะไปขึ้นที่นั่นเนี่ยต้องตั้งใจไว้เลยไปถึงที่นั่นจะให้ออกสมาธิพอเข้าแล้วไม่รู้เลยไงพอนั้นเข้าปุ๊บไปเลยดิ่งไปเลยแต่พอเรือจอดรอเรือจอดท่าออกเองนั่นแหละต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นไม่ออกไปยาวเลยจะเดินทางต้องตั้งใจไว้ไปถึงที่นั่นที่นี่แล้วก็ขอออกสมาธิอธิษฐานได้นะดีไหมดีทำได้แต่มันก็เสื่อมได้นะคนที่เสื่อมก่อนคนที่ได้คนแรกเนี่ยเสื่อมก่อนเสื่อมเพราะอะไรล่ะพอได้สมาธิแล้วเนี่ยมันออกมาติคนอื่นนะ
พอออกจากฌานแล้วมาติคนอื่นมาติพระองค์อื่นมันเสื่อมนะเสื่อมแล้วก็สึกไปแต่องค์นี้อยู่ได้หลายพรรษาหน่อยบอกเสื่อมโอ้โหเสื่อมมันทุกข์เหลือเกินพอฌานเสื่อมแล้วมันทุกข์ถ้าหมอวิชานมันสุขพอเสื่อมโอ้มันทุกข์สึกออกไปก็ตอนนี้ทำสมาธิได้แล้วแต่ฌานไม่กลับมาโอ้ฌานนี่ทำยากนะเรียกว่าทำฌานได้เนี่ยยากแต่แค่ทำสมาธิถึงฌานแต่ไม่ได้ฌานเนี่ยมันทำกันได้ทุกคนแหละทุกคนแหละแต่จะให้ได้ฌานอย่างที่พูดเนี่ยมันจะยากไงเข้าปุ๊บเลยนะสมาธิอาตมาก็เกือบได้เหมือนกันแต่ไม่ได้สมาธิมีสมาธินั้นมีตอนนั้นก็ใกล้อยู่เหมือนกันแหละเริ่มไม่ต้องภาวนาแล้วเป็นเองพอจะนั่งสมาธิพอเข้านั่งสมาธิปุ๊บจิตรวมเลยไม่ต้องภาวนาเลยเป็นอยู่พักนึงนะสวัสดีพอดีมันอยู่รวมๆไงอยู่รวมๆมันก็มีงานก็ทำให้ความเพียรถอนออกไปถอนออกไปไปทำงานไปช่วยหมู่คณะอะไรเนี่ยมันก็ได้แต่เดี๋ยวต้องมาภาวนาอีกแหละเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยต้องมากลับภาวนาสงบภาวนาไม่สงบสงบแต่ไม่ได้ฌานอย่างน้อยครั้งที่ว่าปฏิบัติพอสงบรวมทั่วรัดในมือเดียวนะโยมแต่ไม่ได้กี่ครั้งแล้วทั่วรัดในมือเดียวเนี่ยแต่จะเห็นชัดมากเลยอ๋อวิตกวิจารวิติสุขเอกตาเนี่ยจะเห็นอารมณ์ละเอียดมากเห็นชัดทุกขั้นตอนเลยทั่วรัดในมือเดียวเนี่ยปึ้งคาบถึงอัปปนาเลยเนี่ยคนเข้าที่เรียกว่าทำฌานได้ก็คือต้องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเข้าในชุดรัดในมือเดียวปึ้งสงบปึ้งเลยดับไปเลยไม่รู้ว่ามันสงบนานไปเท่าไหร่ความสงบเนี่ยทำได้ยังไงทุกคนทำได้ถ้าทำมากๆก็ได้ฌานแต่อาตมาไม่ได้เน้นอย่างนั้นไงเอาแค่สงบบารมีเราคงจะไม่มีแค่สงบเงี้ยสงบได้สงบเป็นคืนก็มีเป็นชั่วโมงเป็นคืนเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรเงี้ยมันดับลมดับไม่มีความสุขผมทำไปเถอะทำไปเนี่ยพอมันสงบเข้าซึ่งความดับได้เนี่ยมันจะมีความสุขสงบยังไงมันได้ตลอดคืนโหยากนะยากมันไม่ได้ตลอดคืนเนี่ยสงบเดี๋ยวง่วงงุบงับงุบงับก็ภาวนาไปงุบงับงุบงับไปก็ไปสงบอีกสงบพักเดียวก็เดียวก็หลุดทอดออกมาแล้วทอดออกมาก็ต้องทำสงบไปอีกเนี่ยก็พยายามจะทำยังไงให้มันสงบได้นานๆให้ทั้งคืนนะโอ้เอาอย่างนี้เริ่มเลยวันนั้นแต่เช้าเนี่ยเราต้องพยายามสำรวมเหยียดรู้กูรู้จ้าๆทำอะไรก็มีสติโอ้โหคืนนั้นในสันติกนี่แหละอยู่ได้ทั้งคืนเลยสงบทั้งคืนเลยโอ้มีความสุขทั้งคืนเลยถ้าเอาไปบิณฑบาตก็ถอนออกไปแล้วสมาธิก็ถอนมีบ้างไม่มากก็ต้องทำใหม่อีกแต่น้อย
นอที่จะได้เป็นคืนได้อยู่กี่คนไม่รู้ไม่เหมือนเข้าห้องโอ้โหเข้าห้องนี่หลายเดือนสงบได้หลายเดือนมันเป็นได้มันทําได้เนี่ยการกําหนดเนี่ยกําหนดช้าช้าเย็ดกูช้าช้าเงี้ยจะทําอะไรก็ช้าตั้งแต่ตื่นมาเลยจะเก็บเสื้อเก็บเสื้อเก็บจีวรเก็บอะไรก็ทุกอย่างทุกอิริยาบถแปรงฟันก็ช้าช้าทานข้าวก็ชั่วโมงกว่า2 ชั่วโมงมันสงบมันสงบตลอดเลยไม่ง่วงเป็นได้โอ้นี่ถ้า7 วัน7 เดือน7 ปีอย่างนี้เองเขานึกโอ้สำเร็จได้จริงๆนะแต่มันอยู่ได้ไม่ตลอดร่างกายเราสู้ไม่ไหวไตทำงานไม่ได้ไตทำงานไม่ดีปัสสาวะออกมานี่เป็นริม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 เป็นก้อนก้อนขาวขาวตัวนี้บวมฉุหมดเลยจะเข้าเวทนามันเวทนามันมากนะมันก็เริ่มจิตก็เริ่มหลุดออกไปข้างนอกไปสู้กับเวทนานิวรณ์เริ่มมาแล้วเริ่มแล้วความสงบขาดตอนแล้วนิวรณ์เริ่มมาสงบไม่ตลอดวันตลอดคืนอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้อยู่ก็เสียทั้งกายเสียทั้งจิตไม่สำเร็จก็ไม่สำเร็จไม่เป็นไรขอออกก่อนเถอะเอาร่างกายก่อนถ้าไม่งั้นตายแน่เลยจะต้องเข้าโรงพยาบาลออกมามาเดินบิณฑบาตหายไม่คิดว่านี่ก็หายค่อ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 ยหายไปหายไปปัสสาวะก็เริ่มปัสสาวะปกติเป็นอย่างนั้นน่ะเนี่ยบารมีมันยังไม่ถึงยิ่งยังไม่สำเร็จแต่มันก็สะสมไปมันก็สะสมไปสะสมมันในตัวเราเนี่ยสะสมมากนะเข้า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 มันถึงจะเต็มไงมันน้ำหยดทีละหยดละหยดนั่นแหละมันเต็มโอ่งได้นะทำไมยังไม่เต็มมันก็ไม่ล้นยังไม่เต็มไงเราทำบารมีสร้างบารมีนั่นแหละเป็นบารมีทั้งนั้นแหละทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีเนี่ยการเจริญสตินี่แหละศีลก็สติสมาธิก็สติมากขึ้นวิปัสสนาก็มีสติตลอดเวลานี่โยมสมถะภาวนาก็ชั่วพักหนึ่งสงบพอออกมาจากสมถะก็มากำหนดต่อจิตเอาไว้ในกายเนี่ยมาเจริญวิปัสสนามาดูความเกิดดับนี่แหละเป็นวิปัสสนาหมดเวลาอีกแล้วโยมเนาะหมดเวลาต้องหลายโยมแล้วนะโยมนะขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนนะขอให้สำเร็จตรงความปรารถนาต่างๆใจปรารถนาสุขขอให้สุขให้ได้สุขเนาะปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สาธุสาธุสาธุอนุทนาด้วยดีมากอดทนไปมีแหละบารมีทั้งนั้นเลยโยมไม่สงบทนอึดมันทุกข์ก็ลองทนไม่ไหวก็เปลี่ยนอิริยาบถได้ไม่ต้องทำทุกครั้งก็ได้นานๆต้องเอาบารมีสร้างความอดทนสำคัญนะโยมนะสาธุจ้ะที่จะไปก็รับพรกันก่อนเนาะได้ตรวจอุทิศส่วนกุศลให้ญาติเก่าญาติใหม่นะญาติเก่าไม่ต้องออกชื่อหรอกบุญกุศลที่เราทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยขออุทิศให้ญาติเก่า
อยู่คนเยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยเนาะกระจายไปรอบๆสาธุสาธุจ้ะอนุโมทนาด้วยสาธุสาธุสาธุนาฬิกาไม่ตรงเลยอันนี้มันเที่ยงเลยคืนแล้วนะเออแล้วก็ลองดูโน่นอืมสาธุจ้ะสาธุสาธุนะสาธุสาธุจ้ะสาธุสาธุจ้าสาธุจ้าสาธุสาธุเดี๋ยวขึ้นรถด้วยอ้าวแว่นใครเนี่ยแว่นทำไมใส่มาด้วยลืมเปล่าสาธุแว่นแว่นสาธุสาธุสาธุนาอนุโมทนาเนาะโอ้อ่ะรวมไปไปสาธุสาธุอะไรรับพรช้าไปหน่อยแล้วขออภัย ขออภัยพระโอ้ดูนาฬิกานี่มันช้าเอานาฬิกานี่มันช้าเวลานี่มันเที่ยงคืนแล้วเที่ยง3นาทีอืม